นะครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆเขาตัวไซส์ทุกคนนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาแนะนำค่าสถานะหนึ่งนะครับที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรซึ่งก็พูดให้ฟังเลยแล้วกันนะครับมันก็คือสถานะแอนติกาวดาเมจและแอนติกาวดาเมจเลสิตหรือว่าที่ตัวย่อคือ RES นั่นเองนะครับเรามาทำความเข้าใจกันไปทีละอย่างนะครับระหว่างแอนติกาวดาเมจและแอนติกาวดาเมจเลสิตนั่นเองนะครับเรามาทำความเข้าใจกับแอนติกาวดาเมจก่อนนะครับแอนติกาวดาเมจก็คือถ้าคุณผู้ชมโจมตีใส่ศัตรูที่เขาอยู่บนพื้นนะครับเราจะสามารถทำดาเมจได้แรงขึ้นนั่นเองโดยที่ส่วนมากแล้วนะครับในเกมนี้เนี่ยตัวละครก็มักจะยืนพื้นกันซะส่วนใหญ่นะครับจะมีแค่บางตัวเท่านั้นนะครับที่เขาจะบินนะครับซึ่งตัวละครที่บินเนี่ยจะจัดอยู่ในหมวดแอนติแอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราจะพูดถึงแอนติกราวดาเมจนะครับหรือว่าดาเมจที่โจมตีใส่ศัตรูภาคพื้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการใส่แอนติกราวดาเมจเนี่ยหมายความว่าคุณผู้ชมจะโจมตีศัตรูที่ยืนอยู่บนพื้นได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยที่แอนติกราวดาเมจเนี่ยก็แน่นอนนะครับในการ PVP ศัตรูที่ยืนบนพื้นจะโดนดาเมจแรงขึ้นแต่ถ้าหากว่าเป็นการ PVE นะครับพวกบอสนะครับถ้าเขายืนที่พื้นเนี่ยเขาก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับและในปัจจุบันเนี่ยบอสเลดเนี่ยก็ยืนพื้นทุกตัวเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าการใส่แอนติกาวดาเมจเนี่ยทำให้เราตีบอสแรงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับโดยที่แอนติกาวดาเมจนะครับจะผูกอยู่กับอาวุธและเครื่องประดับนั่นเองนะครับจะเป็นออฟลองนะครับแบบนี้แอนติกราวดาเมจนะครับผม 16% มันจะอยู่กับอาวุธหลักและเครื่องประดับนะครับผมเป็นออฟลองนะโอเควิธีที่คุณผู้ชมจะปรับเปลี่ยนออฟลองนะครับก็ให้เข้าที่Enhance นะครับผมกดเข้ามาและกดเกียร์ Tuning ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่หัวข้อ Change Option นะครับผมตรงนี้คุณผู้ชมจะสามารถดูได้นะครับว่าอาวุธชิ้นที่เรากำลังจะอัปเกรดเนี่ยมันมีค่า Anti-Gal Damage หรือเปล่านะครับโดยการกดตรง Option List ขึ้นมานะครับมันจะโชว์2 อย่างนะครับผม Option ที่1หมายถึงออฟลองบรรทัดที่1 Option ที่2หมายถึงออฟลองบรรทัดที่2นั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ให้เรามองดูนะครับว่ามีแอนติกาวดาเมจหรือเปล่าอยู่อันแรกเลยนะครับแอนติกาวดาเมจโดยที่มีโอกาสที่จะเพิ่มระหว่าง 8-16% ตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าตรงนี้นะครับผม 16% ถ้า 16% หมายถึงว่าเราอัพได้ถึงขั้นสูงสุดเลยนั่นเองนะครับถ้าโชคดีนะแต่ถ้าเผื่อว่าโชคร้ายก็อาจจะได้น้อยกว่านี้นะครับทีนี้พอเวลาคุณผู้ชมมาดูตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมีแอนติกาวดาเมจสิ่งต่อไปที่คุณผู้ชมจะต้องทำก็คือคุณผู้ชมมาต้องกดสุ่มนะครับผมจนกว่าจะได้กดคลิกนี้ก่อนกดคลิกครั้งที่2ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนบรรทัดที่2นะแล้วทีนี้ให้คุณผู้ชมกดเปลี่ยนนะครับผมกดเชนตรงนี้ที่แปลว่าเปลี่ยนนะครับสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าคุณผู้ชมจะได้แอนติกาวดาเมจนะครับอันนี้ก็คือวิธีที่จะได้แอนติกาวดาเมจนะครับแต่ว่าในการสุ่มก็จะต้องใช้ทรัพยากรนะครับก็คือทูนเบเนลลี่นั่นเองนะครับผมแล้วก็เงินค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเพิ่งเล่นเกมนี้ใหม่ๆเนี่ยยังไม่ต้องจริงจังเรื่องแอนติกาวดาเมจก็ได้นะครับเล่นยังไงก็ได้ไปก่อนแต่ถ้าหากว่าเริ่มเข้าเลดเกมแล้วเนี่ยแนะนำให้ออฟลองเป็นแอนติกาวดาเมจนะครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีนั่นเองครับผมอันนี้เราพูดถึงแอนติกาวดาเมจนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วตัวดาเมจนะครับคุณผู้ชมควรจะต้องมีแอนติกาวดาเมจให้เขาเสมอนะครับเพราะว่าตัวดาเมจเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าศัตรูส่วนใหญ่ในเกมนี้เนี่ยเขายืนพื้นนะครับและถ้าหากว่าเรามีแอนติกาวดาเมจเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะโจมตีศัตรูภาคพื้นได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับผมเอาละครับเราก็มีคลิปตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าการใส่แอนติกาวดาเมจเนี่ยมันทำดาเมจแรงขึ้นแค่ไหนนะครับโดยที่ผมจะลองทดสอบโจมตีใส่เป้านะครับซึ่งเป้านี้เนี่ยมันจะไม่โจมตีกลับนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดู2 อย่างครั้งแรกผมจะใส่เซตตีไวที่เป็นแอนติกาวดาเมจนะครับและครั้งที่2ผมจะใส่เป็นเซตตีไวเหมือนกันแต่ว่าไม่มีแอนติกาวดาเมจนะครับเรามาดูกันนะครับว่าดาเมจมันต่างกันแค่ไหนโอเคครับผมก็จะขอสปีดข้ามจนจบแมปเลยแล้วกันนะครับหลังจากเล่นจบนะครับโซยุนทำดาเมจไปอยู่ที่ประมาณ4.8 ล้านนะครับโอเค DPS ก็ประมาณนี้นะครับ 27,000 กว่าเนี่ยทีนี้ผมจะสลับเป็นเซตตีไวนะครับแต่ว่าไม่มีแอนติกาวดาเมจนะครับเป็นแอนติกาวดาเมจเลสิตนะครับมาดูกันนะครับว่าจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นะเราทำดาเมจไปอยู่ที่3.3 ล้านนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าดาเมจหายไปเป็นล้านเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ DPS เหลือ 18,000 โอเคครับก็น่าจะได้เห็นความแตกต่างแล้วนะครับระหว่างมีแอนติกาวดาเมจกับไม่มีเนี่ยดาเมจมันต่างกันขนาดไหนนะครับก็เนี่ยแหละครับผมเลยบอกคุณผู้ชมว่าตัวดาเมจยังไงก็ควรต้องมีแอนติกาวดาเมจนะครับเพราะว่า
ขาจะได้ทำดาเมจใส่ศัตรูภาคพื้นนะอย่างที่บอกว่าตัวละครในเกมนี้ส่วนใหญ่มันอยู่บนพื้นนะครับบอสก็อยู่บนพื้นเพราะฉะนั้นใส่แอนติกาวดาเมจให้ตัวดาเมจยังไงก็คุ้มนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูแอนติกาวดาเมจเลสิตกันบ้างนะครับผมแอนติกาวดาเมจเลสิตจะเป็นแบบนี้นะครับจะสะกดคล้ายกันเลยแอนติกราวดาเมจแต่จะเพิ่ม RES ขึ้นมานะครับRES ก็ย่อมาจากเลสิตก็คือต้านทานนั่นเองนะครับผมย้อนกลับไปถ้าแอนติกราวดาเมจเนี่ยหมายถึงว่าเราโจมตีใส่ศัตรูที่เขายืนบนพื้นเราจะโจมตีเขาแรงขึ้นแต่แอนติกราวดาเมจเลสิตนะครับหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมได้รับดาเมจจากศัตรูที่ยืนบนพื้นเราจะได้ดาเมจจากเขาเบาลงนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมใส่แอนติกราวดาเมจเลสิตให้นายูบินนะครับเท่ากับว่านายูบินตัวนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าเขาโดนดาเมจจากศัตรูที่ยืนพื้นนะครับจากศัตรูที่เดินบนพื้นเนี่ยเขาจะได้รับดาเมจเบาลงนั่นเองนะครับผมซึ่งแอนติกราวดาเมจเลสิตเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับบรรดาตัวแทงค์หรือตัวแนวหน้านะครับเพราะว่าพวกเขาจะเป็นตัวที่ยืนหน้าและรับดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีแอนติกราวดาเมจเลสิตให้เขานะครับเพื่อที่มันจะได้ลดดาเมจลงนะครับตอนผมมาเล่นเกมนี้ใหม่ๆเนี่ยผมยังไม่รู้จักนะครับว่าแอนติกราวดาเมจเลสิตคืออะไรนะครับผมก็ใส่มั่วซั่วเลยจนกระทั่งผมมาใส่แอนติกราวดาเมจเลสิตให้กับตัวละครที่เป็นตัวแทงค์ผมเกือบทุกตัวนะครับบอกได้เลยว่าถึกขึ้นแบบคนละเรื่องกันเลยนั่นเองนะครับผมเป็นออปชั่นที่ไม่ควรพลาดเลยนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมควรจะต้องมีแอนติกราวดาเมจเลสิตให้กับบรรดาตัวแทงค์นะครับซึ่งแอนติกราวดาเมจเลสิตเนี่ยจะดีกว่าแอนติกราวดาเมจนิดนึงตรงที่ว่ามันจะผูกอยู่กับทุกอันเลยนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับก็แอนติกราวดาเมจเลสิตได้ตรงผมเรียกว่าชุดละกันนะครับชุดก็เป็นแอนติกราวดาเมจเลสิตได้เครื่องประดับก็เป็นแอนติกราวดาเมจเลสิตได้อย่างที่เห็นนะครับเท่ากับว่าเราสามารถที่จะใส่แอนติกราวดาเมจเลสิตทุกอันได้เลยนะครับและตรงนี้คุณผู้ชมก็ต้องชั่งน้ำหนักกันเอานะครับว่าอย่างนายูบินเนี่ยคุณผู้ชมต้องการที่จะให้เขาเป็นตัวดาเมจจะใส่แอนติกราวดาเมจหรือคุณผู้ชมจะใส่แอนติกราวดาเมจเลสิตเพื่อให้ถึกขึ้นนะครับส่วนตัวผมว่าถ้าคุณผู้ชมเอามาเพื่อเป็นแนวหน้ายังไงก็ต้องแอนติกราวดาเมจเลสิตนะครับถ้าไม่เชื่อผมเนี่ยคุณผู้ชมลองไปทำของดูนะครับแอนติกราวดาเมจเลสิตใส่ให้ครบ4แบบนี้นะครับและคุณผู้ชมจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับว่าตัวละครเรามันถึกขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอธิบายแอนติกราวดาเมจและแอนติกราวดาเมจเลสิตนะครับซึ่งหลังจากดูคลิปนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆที่เล่นตัวดาเมจแต่ไม่มีแอนติกราวดาเมจนะครับก็ไปจัดกันมาเลยนะครับผม อย่ารอช้านะครับสำหรับตัวแทงค์นะครับที่ไม่มีแอนติกราวดาเมจเลสิตก็ไปจัดมาเลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าชอบเกม Counter Strike ก็กดซับช่องนี้ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะเอาข้อมูลดีๆมาแชร์กันต่อนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ